จริงแล้วก็คิดตั้งแต่หน่อยได้เชิญผมเมื่อไม่รู้2 อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็คิดอธิษฐานบ้างแล้วก็จดโน้ตบางอย่างที่จะให้แบ่งปันอะไรนะฮะแต่เมื่อเช้านี้ที่ผมออกไปวิ่งแล้ววิ่งไปอธิษฐานไปแล้วรู้สึกพระเจ้าได้ให้อีกอย่างที่อยากให้ผมแบ่งปันวันนี้อ่ะมีอะไรที่รู้สึกจริงแล้วมันไม่เกี่ยวกับแอคหรือระบบหรือโครงสร้างหรืออะไรโดยตรงนะฮะแต่จะมีผลมากมายในชีวิตเรานะฮะพระเจ้าได้พูดกับผมจากยอห์นบทที่17ข้อ22-23มาเป็นคำอธิษฐานของพระเยซูพระเยซูก็ได้อธิษฐานบอกว่าพระองค์ก็อธิษฐานเพื่อพวกเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนที่พระองค์กับข้าพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกันข้าพระองค์อยู่ในพวกเขาและพระองค์อยู่ในข้าพระองค์และพระองค์ก็พูดซ้อมอีกครั้งหนึ่งขอให้พวกเขาได้ร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์เพื่อให้โลกรู้ว่าพระองค์ทรงข้าพระองค์และทรงรักพวกเขาเหมือนที่พระองค์ทรงรักพวกเราผมคิดว่าถ้าเราไม่ระวังนะฮะแล้วผมรู้จากประสบการณ์ตัวเองนะฮะใช่หลายปีมันง่ายมากเลยที่จะโฟกัสพันธกิจหรือโฟกัสที่จะได้เกิดผลจากงานที่เราทำมากเกินไปจนไม่ค่อยจะจงหรือให้ความสัมพันธ์สำคัญกับความสัมพันธ์ของเรานะฮะแม้ว่าจะพูดกับเกี่ยวกับทีมเราหรือวัยแวมที่อื่นหรือครอบครัวของเรานะฮะหรือคริสตจักรผมเชื่อว่ามีคริสเตียนทั่วโลกแล้วภายในครอบครัววัยแวมประเทศไทยเรานะซึ่งมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอาจจะลูกทีมหรือพี่น้องในทีมหรือผู้นำหรือสามีภรรยาหรือลูกหรืออะไรแล้วแต่นะฮะซึ่งความสัมพันธ์ก็แตกหรือมันไม่ค่อยดีแต่เราไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พยายามที่จะแก้ไขหรือที่จะรักษาก็บางครั้งมันง่ายที่โอเคเราไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยเหมือนกวาดให้ใต้พรมฮะหรือพยายามที่จะลืมหรือไม่พูดหรือพยายามที่จะสบายดีทุกอย่างก็โอเคแต่ยังมีปัญหาแต่พระเยซูก็บอกว่าพระองค์ก็มีมาตรฐานเดียวนะฮะสำหรับความสัมพันธ์ของเราทุกอย่างอะแล้วมาตรฐานนั้นคือให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนที่ความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูกับพระบิดาอยากท้าทายหนุนใจนะฮะว่าไม่มีข้อแก้ตัวนะที่พระเยซูจะรับได้ถ้าเราไม่ยอมอย่างน้อยพยายามเท่าที่จะทำได้ที่จะแก้ไขหรือที่จะขึ้นดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะที่จะถ่อมตัวที่จะออกไปที่จะmake the first move ถ้าไม่รอเองไม่รอเขาเราไปคุยกับเขาอะไรเงี้ยอย่างแมทธิวบทที่5ข้อ23-24นะฮะพระเยซูบอกว่าถ้าเราสรุปมาเราไปนมัสการแต่คิดถึงว่าโอ้มีปัญหากับคนเนี่ยไม่ค่อยเคลียร์กันนะพระองค์ก็บอกว่าวางไว้อะเครื่องบูชานะฮะอย่าเพิ่งมานมัสการไปหาคนนั้นพยายามที่จะคืนดีและค่อยมานะฮะก็เลยรู้สึกเมื่อเช้าก็รู้สึกว่าพระเจ้าอยากจะหนุนใจอยากท้าทายให้เราคิดดูว่าความสัมพันธ์ที่เรามีนะฮะเป็นยังไงนะฮะเราอย่าปล่อยนะฮะครับโอเคเข้าใจนะฮะมันต้องมี2คนนะแต่หน้าที่ของเราคือทำสิ่งที่เราทำได้คือยอมทอมตัวพยายามที่คุยกันพยายามนะฮะแล้วอีกคนตอบสนองยังไงก็แล้วแต่นะก็เลยถ้ารู้ว่ามีอะไรอย่างนั้นก็ให้เราใช้เวลาที่จะคุยกับพระเจ้าทีหลังแล้วถามพระองค์ว่าจะทำให้เราทำอะไรโอเคเปลี่ยนเกียร์นะฮะอีก5 นาทีนะฮะจริงแล้ววันนี้ผมไม่อยากจะอธิบายเรื่องแอคเรื่องโครงสร้างนั้นคิดว่าน้อยริเบคก้าหรือหลายคนเกตก็ทำดีกว่าผมเยอะเลยนะแล้วก็มีเวลาอีกยาวแต่อยากจะพูดถึงผมคิดว่าเหตุผลที่มีความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างวายแวมทั้งสากล
แล้วในประเทศไทยอยากจะพูดถึงเหตุผลที่มีนะฮะตามความคิดของตัวเองนะฮะคือพระเจ้าอยากให้เรามีหัวใจเหมือนพระเยซูฮะเมื่อพระเยซูอยู่บนโลกนี้พระองค์มีโฟกัสคู่ฮะหรือว่าโฟกัสคู่โฟกัสสองอย่างพร้อมกันเลยนะฮะทุกวันทุกเวลาพระเยซูก็เจาะจงและก็ทุ่มเทกับสิ่งที่พระองค์ให้ที่พระบิดาให้เขาทำยอห์นบทที่5ข้อ19พระเยซูบอกว่าทำเฉพาะสิ่งที่เห็นพระบิดาทำก็เลยพระองค์ก็มีพันธกิจประจำวันที่พระองค์ทำทุกวันแล้วก็ให้แบบ 100% กับการทรงเรียกของพระเจ้าสำหรับพันธกิจประจำวันนะฮะแม้ว่าจะรักษาโรคหรือจะสร้างสาวกหรืออะไรก็ทำเลยแบบสุดๆนะแต่ขนาดเดียวกันพระเยซูก็มีนิมิตกว้างฮะ world vision พระองค์ก็มีเป้าหมายใหญ่นะฮะที่พระองค์มาโลกเนี่ยเพื่อจะให้คนทุกประเทศทุกชาติทุกอายุทุกเวลาทุกวาระที่จะได้มีโอกาสที่จะมาที่จะรับความรอดพระองค์ก็เลยคิดถึงใช่คนที่อยู่ต่อหน้าแล้วก็รักษาอย่างคนที่เราดูเมื่อกี้ในวิดีโอนะฮะสุดใจเลยขณะเดียวกันพระเยซูมีหัวใจสำหรับประชาชาติและก็ทุกที่นะฮะทุกคนในโลกนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าพระเจ้าอยากให้เราที่จะมีโฟกัสคู่อย่างนี้เหมือนกันเลยนะฮะใช่แล้วพันธกิจที่พระเจ้าให้เรานะฮะนาม DTS ประกาศกับชาวบ้านดูแลเด็กกำพร้าอะไรก็แล้วแต่นะทำเลยแบบด้วยสุดกำลังของเรานะฮะแต่ขณะเดียวกันเชื่อว่าพระองค์อยากจะขยายหัวใจของเราที่จะให้เรามีหัวใจกว้างขึ้นแล้วให้เรามีภาระสำหรับคนไม่ใช่เฉพาะที่เรารู้จักแต่คนอีกหมู่บ้านหนึ่งนะฮะหรือคนอีกจังหวัดหนึ่งหรือคนอีกประเทศหนึ่งนะฮะแล้วเราอาจจะไม่มีวันที่เราจะเดินทางไปอีกประเทศหนึ่งอย่างอินเดียหรือแอฟริกาหรือแล้วแต่นะฮะประเทศมุสลิมอาจจะไม่มีโอกาสที่จะไปตัวเราจริงนะฮะแต่ผมเชื่อผมมั่นใจว่าพระเจ้าอยากจะใช้ชีวิตเราที่จะเปลี่ยนโลกเปลี่ยนอนาคตของโลกนี้แต่ละประเทศโดยหัวใจโดยการอธิษฐานวิงวอนของเราหรืออาจจะโดยสร้างความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ประเทศอื่นนะฮะไวแวมะสิ่งหนึ่งที่เราพูดถึงแอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพบการมีพี่น้องจากพม่าแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็ฟิลิปปินส์และประเทศไทยนะฮะซึ่งเมื่อก่อนไม่รู้จักเลยนะแต่ตอนนี้เริ่มที่จะรู้จักบางคนก็เลยตอนนี้ก็ติดต่อเขาได้ทาง Messenger และคุยกันได้อุดหนุนใจได้อะไรอย่างนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้เรานะแม้ว่าเรารู้สึกว่าอุ๊ยตัวเองอยู่บ้านนอกทำอะไรไม่ได้นอกนั้นเนี่ยเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้ชีวิตใช้ชีวิตเราที่จะสัมผัสประเทศคนละโลกเลยนะฮะทั่วโลกนี้ก็เลยใช่อยากท้าทายอยากหนุนใจให้เราเปิดใจแล้วก็ขอพระเจ้าที่จะขยายหัวใจของเรานะฮะขยายความคิดของเรานะฮะที่จะมีหัวใจสำหรับโลกนะฮะผมประทับใจมากเมื่อเดือนที่แล้วก็ได้ยินพยานจากคนหนึ่งเป็นคนคิดว่าเป็นซามัวเป็นชาวเกาะนะฮะแล้วเขารับใช้กับภรรยาเขาที่ประเทศจีน10กว่ากับ20ปีนะฮะเขารักคนจีนรักประเทศจีนแบบทุ่มเทมากเลยเกิดผลมากมายนะแต่เขาบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเขารู้สึกว่าพระเจ้าเริ่มที่จะพูดกับเขาและภรรยา2คนว่าพระเจ้าอยากให้เขาออกจากที่นั่นแล้วก็ไปสู่ชาวมุสลิมที่ทวีปแอฟริกาเขาก็เลยโอเคนะแล้วตอนนี้ก็กำลังจะไปที่นั่นเลยผมไม่ได้คิดว่าเราไม่ได้ท้าทายว่าใครต้องหยุดสิ่งที่ทำแล้วก็ไปที่อื่นนะแต่ว่าถ้าพระเจ้าบอกให้เราทำก็แน่นอนให้เราเชื่อฟังแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าอยากจะให้อยากจะขยายหัวใจของเราอยากจะให้เราขยายความสามารถที่จะแบกภาระที่พระเจ้าอยากจะให้เรานะ
ไม่ใช่ภาระของตัวเองแต่เชื่อว่านะฮะพระเจ้าคิดถึงคนที่โมซัมบิกหรือที่อิหร่านที่กำลังจะตายโดยไม่เคยได้ยินเรื่องพระเยซูเลยนะพระเจ้าอยากจะมีคนอื่นที่จะเหมือนยืนเคียงข้างพระเยซูที่จะรับภาระนี้ด้วยการอธิษฐานวิงวอนแล้วก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงผ่านตัวเราเองซึ่งอาจจะอยู่กาฬสินธุ์ก็ได้หรือหัดใหญ่หรือที่ไหนขอพระเจ้าที่จะเปิดใจขอพระเจ้าที่จะขยายหัวใจของเรานะฮะผมก็เลยอยากจะบอกว่านะฮะโครงสร้างใหม่ที่มีในวายแวมเหตุผลหลักคือที่จะให้เราทั้งครอบครัววายแวมทั่วโลกและในประเทศไทยมีโอกาสที่จะคิดถึงที่เราไม่ได้อยู่ฮะไปได้หมายความว่าต้องทิ้งที่เราอยู่หรือลืมอะแต่ให้เราเปิดใจเราคิดถึงเอ๊พระเจ้าอยากให้เราทำอะไรไหมอยากจะให้เรามีภาระสำหรับที่อื่นไหมแล้วผมเชื่อว่าเป็นไปได้ที่พระเจ้าอาจจะเรียกเราบางคนที่จะย้ายจากที่เราอยู่ระบายที่อื่นนะอาจจะมีนะฮะแต่ผมก็เชื่อว่าเช่นเดียวกันอาจจะมีผมเชื่อว่าพระเจ้าคงจะมีเราบางคนวันนี้พระเจ้าอาจจะไม่อยากให้เราไปแต่พระเจ้าอยากให้เราเปิดพันธกิจใหม่อาจจะในอินเดียหรือฟิลิปปินส์หรือแอฟริกาหรือที่ไหนให้เปิดใหม่ผ่านการอธิษฐานวิงวอนของเรานะที่เราจะได้รับภาระจากพระเจ้าสำหรับที่อื่นหรืออาจจะจังหวัดอื่นในประเทศไทยก็ได้เราจะได้รับภาระจากพระเจ้าแล้วก็จะจับภาระนั้นนะแล้วก็ไม่ปล่อยนะอธิษฐานวิงวอนตลอดชีวิตเลยจนเราเห็นพระเจ้าทำให้สิ่งเกิดขึ้นแล้วว่าเราจะอยู่ที่นั่นเมื่อผลเกิดขึ้นหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวนะฮะขอให้พระเจ้ารับพระสิรินะก็เลยอยากหนุนใจนะฮะให้เราทุกคนอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะขยายหัวใจของลูกขอพระเจ้าที่จะให้ลูกมีหัวใจของพระเยซูของพระบิดามากขึ้นสำหรับคนไทยก็ได้สำหรับคนมาเลเซียคนพม่าคนอินเดียคนที่ไหนก็ขอพระเจ้าที่จะขยายหัวใจขอบคุณมากครับ